ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กับคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธมนต์นั้นก็ได้ยกตัวอย่างพระสูตรต่างๆซึ่งเรากําลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องของมงคลสูตร38ประการ ว่าด้วยความเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองที่ปฏิบัติตามมงคลน,นี้เราได้ขยายความจนกระทั่งมาถึงมงคลที่29ในวันนี้ว่าด้วยสมนานังทัศนังการเห็นสมณนะซึ่งเนื้อหาสาระของการเห็นสมณะนั้นจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรเราจะได้มาติดตามทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันกระถาว่าด้วยการเห็นสมณนะการเข้าไปหาการบํารุงการลึกถึงการได้ยินและการเห็นบนรรพชิต ผู้มีกิเลสอันสงบแล้วผู้มีกายวาจาและจิตและปัญญาอันอบรมแล้วผู้ประกอบด้วยการฝึกอย่างสูงชื่อว่าการเห็นสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการเห็นโดยเทศนาอย่างต่ำกิจมีการเข้าไปหาเป็นต้นนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลถามว่าเพราะเหตุไรแกว่าเพราะความเป็นกิจมีอุปการละมากเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในโพชฌงค์ขสังยุตในมหาวัคว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติถึงพร้อมด้วยวิมุตติยาทรสนะภิกษุทั้งหลายแม้การเห็นภิกษุเหล่านั้นเราย่อมกล่าวว่ามีอุปการะมากแม้การฟังภิกษุเหล่านั้นแม้การเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแม้การเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นแม้การระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้การบวชตามภิกษุเหล่านั้นเราก็กล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเป็นเพราะเหตไร ภิกษุทั้งหลายพิกษุฟังธรรมของภิกษุทั้งหลายผู้เห็นปัตน,นั้นแล้วย,ย่อมหลีกออกอยู่ด้วยการหลีกออกสองอย่างคือการหลีกออกด้วยกายหนึ่งการหลีกออกด้วยจิตหนึ่งพิกษุนั้นเมื่อหลีกออกอย่างนั้นอยู่ย่อมระลึกเนืองเนืองย่อมตรึกตรองเนืองเนืองซึ่งทมนั้นพิกษุทั้งหลายในสมัยใดพิกษุหลีกออกอย่างนั้นอยู่ระลึกเนืองเนืองอยู่ตรึกตรองเนืองเนืองอยู่ซึ่งทำนั้นสติตัโพชชงย่อมเป็นอันพิกษุปรารถนาแล้วในสมัยนั้นในสมัยใด ภิกษุให้สติส hai, 在在ัมโพชฌงเกิดขึ uh ้นในสมันนั้นสติสัมโพชฌงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอมีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมเลือกเฟ้นไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุมีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมเลือกเฟ้นไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาธรรมวิตยะสัมโพชฌงย่อมเป็นอนภิกษุปราลบแล้วในสมานนั้น ย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อเธอเลือกเฟน้นไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญาความเพียรไม่ยอ่อหย่อนย่อมเป็นอันเธอปารบแล้วภิกษุทั้งหลายในสมัยใดเมือ่อภิกษุเลือกเฟน้นธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ไม่ยอ่อหย่อนวิริยะสัมโพธชงย่อมเป็นอันภิกษุปารบแล้วในสมัยนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ปิติหาอมาิตรไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้มีความเพียรอันปารภแล้วภิกษุทั้งหลายในสมัยใด ปิติอันหาอมิตรไม่ได้เกิดขึ้นแก่พิสูุผู้มีความเพียรอันปารลบแล้วปิติตำโพธชงย่อมเป็นอันพิสูุปารลบแล้วในสมัยนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ทั้งกายทั้งจิตของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบภิกษุทั้งหลายในสมัยใดทั้งกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบปัสสติตำโพธชงย่อมเป็นอันพิสูปารลบแล้วในสมัยนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่ จิตของเธอผู้มีกายอันสงบแล้วผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายในสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันสงบแล้วผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นสมาธิสัมโพชฌงย่อมเป็นอภิสษุปารภแล้วในสมัยนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่เธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นแลว้วอย่างนั้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งจิตที่ตั้งมั่นแลว้วอย่างนั้นด้วยดีในสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชฌงย่อมเป็นอันภิกษุปารภแล้ว ในสมัยใดภิกษุให้อุเบกขาสำโพชชงเกิดขึ้นในสมันนั้นอุเบกขาสำโพชชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุตัวนี้ก็เป็นส่วนที่พระพุทธองค์ทรงขยายความเกี่ยวกับเรื่องของโพชชงเจ็ดประการซึ่งในโพชชงเจ็ดประการเราจะไปขยายความในละเอียดกันในพระสูตรเอ,อราว่าด้วยสำโพชชงขสูตรซึ่งจะมีต่อจากพระสูตรต่างๆที่เราจะขยายความกันต่อไปแต่ว่า ในส่วนนี้ท่านได้เห็นว่าการเห็นสัมมณะเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อดีก็เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเป็นคารวะศรัทธาญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความไม่ผิดพลาดแต่ก็ต้องเลือกเฟ้นภิกษุผู้ที่ตนเองจะเข้าไปฟังธรรมนั้นด้วยพระองค์จึงบอกว่าภิกษุผู้มีกายวาจาสงบหรือจิตสงบก็พูดง่ายว่า ผู้ที่เราจะมาเป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็ต้องเลือกเป้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด้วยความสงบสํารวมในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่บวชมาเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องเลือกเฟ้นครูบาอาจารย์ที่สอนให้ตนเองออกจากความวุ่นวายทั้งกายและจิตนี่ที่ท่านขยายความไปเมื่อกายและจิตของเราออกจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเรียบร้อยเนี่ยโพชชงเจ็ดประการก็จะเกิดขึ้น อันนี้เป็นภาพรวมที่ได้อ่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรซึ่งาในสัมปันสีลรสูตรที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ท่านบอกบาลีในสัมปันสีรสูตรในปฐมวัคจะถูกกับนิบาตในอิตธิวุติกะาว่าภิกษุทั้งหลายแม้การเห็นภิกษุเหล่านั้นแม้การได้ยินภิกษุเหล่านั้นแม้การเข้าไปหาภิกษุ เหล่านั้นแม้การเข้าไปนั่งใกล้พิสูจน์เหล่านั้นแม้การระลึกถึงหนึ่งหนึ่งซึ่งพิสูจน์เหล่านั้นพิสูจน์หลายการบวชตามพิสูจน์เหล่านั้นเรากล่าวว่ามีอุปการละมากเพราะเมื่อพิสูจน์ซ่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้พิสูจน์ทั้งหลายเห็นปั่นนั้นศีลขันแม้ที่ยังไม่เต็มสมาธิขันที่ยังไม่เต็มปัญญาขันที่ยังไม่เต็มพิมุทิียขันที่ยังไม่เต็มพิมุทธยานัสนขันที่ยังไม่เต็มก็ย่อมถึงความเจริญเต็มที่นี่เป็นฝ่ายพระพิสมณะที่่ถือวา มีความสงบรเรียบร้อยที่จะเป็นครูบาอาจารย์เรา่านบอกได้การเข้าไปคบไปสนธนารมไปปฏิบัติตามเนี่ยศีลคือกองแห่งศีลศีลเลขันก็หมายถึงว่ากองแห่งศีลหรือศีลที่ตนเองปฏิบัติสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติยานรศนะเนี่ยก็จะเจริญเต็มที่นี่ก็จะเป็นส่วนดีๆที่เป็นอุปการะสําหรับการเข้าไปเห็นสมณนะ แลนการเห็นสมณะเนี่ยจะเป็นคารวะญาติโยมเห็นสมณะก็ดีหรือสมณะเห็นสมณะด้วยกันก็ดีถือว่าก็ยังเป็นมงคลทั้งสองส่วนถ้าบอกทัศนังก็ทัศนะการเห็นนั่นมี2อย่างคือจักกุทัศนังการเห็นด้วยจักสุหนึ่งญาณทัศนังการเห็นด้วยญาณหนึ่งบรรดาการเห็น2อย่างนั้นทัศนังการเห็นคือการแลดูพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยจักษุอันเลื่อมใสชื่อว่าการเห็นด้วยจักสุส่วนการเห็นลักษณะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วและการแทงตลอดลักษณะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายแทงตลอดแล้ว ด้วยฌานหรือด้วยมรรคและผลชื่อว่าการเห็นด้วยยานน,นี่ก็เป็นแบ่งสองส่วนโดยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าจะเป็นโลกิยะทัศนังหรือจะเป็นอริยทัศนังก็คล้ายๆอย่างนั้นคือโดยส่วนใหญ่ประชาชนญาติโยมทั้งหลายหรือพวกเราที่ยังไม่มีสมาธิขั้นสูงยังไม่มีฌานมียานกับเขาท่านก็บอกว่าเออเห็นพระอริยเจ้าเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจิตอันเลื่อมใสนี่เรียกว่าเห็นด้วยจักษุ แต่ถ้าหากว่าระดับพระอริยเจ้าที่ท่านเห็นกันเองเนี่ยคือท่านเห็นด้วยยานด้วยฌานดรงนั้นก็เรียกว่ายานทัศนังคือการเห็นด้วยด้วยฌานและด้วยยานด้วยฌานและคําว่าสมานังความว่าการได้ยินด้วยหูเมื่อเขากล่าวว่าพระชีนนศบชื่อนน้นอยู่ในแว่นแคว้นหรือในชนบทในบ้านหรือในนิคมในวิหารหรือในถ้ำชื่อนน้นแม้การฟังนี้ก็มีอุปกุระมากเหมือนกันคาว่าอุปสรงคัมมานังได้แก่การเข้าไปหาอริยเจ้าทั้งหลายด้วยจิตเห็นป่านนี้ว่า เราจักถวายทานจักถามปัญหาจักฟังธรรมหรือจักทำสักการะคําว่าปริยูปาสนังได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้เพื่อถามปัญหาอธิบายว่าการได้ยินคุณของพระเจ้าทั้งหลายแล้วเข้าไปหาท่านนิมนต์แล้วถวายทานแล้วถามปัญหาโดยในเป็นต้นว่าท่านขอรับอย่างไรชื่อว่ากุศลนี่ก็เป็นการขยายความเกี่ยวกับการได้เข้าไปเจ,เ,จเจอพระผู้ปฏิบัติด,ดีที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้าก็คือพระอรหันนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสได้ไปซักถามปัญหา ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะกับท่านคําว่าอนุสรณังได้แก่การลึกถึงเนืองๆซึ่งอารมณ์คือคุณวิเศษมีทิพระวิหารเป็นต้นของพระริเจ้าเหล่านั้นว่าเดี๋ยวนี้พระริเจ้าทั้งหลายยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดจากฌานวิปัสสนามักและผลในที่ทั้งหลายมีพุ่มไม้ที่เละและบนดบเป็นต้นคือเวลาเราระลึกนึกถึงพระอริยเจ้าหรือนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการระลึกนึกถึงว่าโอ้พระคุณเจ้าหรือพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีความสูงที่เกิดจากฌานเกิดจากวิปัสสนาเกิดจากมรรคและผลมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้นนะ,ะเรียกว่านึกถึงคุณของท่านดังนั้นในบางคนบางท่านที่มีการวิาพาก์วิจารณ์ว่าทาไมเรายังไปกราบรูปปั้นพระสงฆ์องค์สัมมาเนนไปกราบรูปปั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมว่าสิ่งนั้นเป็นแค่องค์แทนของท่านที่ทําให้เราสื่อไปถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวท่าน อย่างนี้คือบางคนบางท่านไม่เข้าใจก็คิดว่าเราไปกราบหินกราบปูนกราบทรายคือใจคนที่หยาบก็จะคิดได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีปัญญามีปัญญารู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเรากราบทลุกเข้าไปจนถึงคุณธรรมคุณวิเศษของท่านเหล่านั้นหรือว่าการลึกถึงโอวาที่ตนได้แล้วจากสำนักของพระพุทธเจ้าท่างหลายเหล่านั้นแล้วลึกถึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านกล่าวศีลในที่นี้สมาธิในที่นี้ในปัสจานาในที่นี้ มักในที่นี้ผลในที่นี้คือบางทีเรามายอดแล้วนรืถ,ถึงคําสอนดีๆที่ครูบาอาจารย์สอนเรามานะ่ะท่านสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ระลึกนึกถึงคําสอนของท่านแล้วอนํำมาปฏิบัติของผู้คนผู้นั่งในที่พักกลางคืนและพักในกลางวันคําว่าอนุปปัะชะได้แก่การทําจิตให้เลื่อมใสในพระเจ้าทั้งหลายและออกจากเรือนบวชในสำนักของท่าน การบวชแม้ของบุคคลผู้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระริจ้าทั้งหลายและบวชในสำนักของท่านนั่นแลหวังโอวาทานุศาสนีของท่านนั่นแลเที่ยวไปอยู่ก็ชื่อว่าการบวชตามการบวชแม้ของบุคคลผู้หวังโอวาทานุศาสนีในสำนักของบรรพชิตเหล่าอื่นเที่ยวไปอยู่ก็ชื่อว่าการบวชตามการบวชแม้ของบุคคลผู้บวชในสำนักของบรรพชิตเหล่าอื่นทีเดียวด้วยความเลื่อมใสในบรรพชิตเหล่าอื่นผู้มั่งโอวาผู้มุ่งหวังโอวาทานุศาสนีของบรรพชิตเหล่าอื่นเหมือนกัน เทียไปอยู่ย่อมไม่ชื่อว่าการบวชตามพูดง่ายว่าถ้าเราตั้งใจบวชปฏิบัติตามคําสอนเพื่อจะรับปฏิบัติในสิ่งที่พระรีเจ้าทั้งหลายโอวาทหรือนําพาปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบวชตามแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปบวชตามในสํานักต่างๆที่เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้จัดว่าเป็นการบวชตามในความหมายของออการเห็นสมณะตรงนี้ อัตกถา,าโพชงขสังยุตว่าก็บรรดาคุลบุตรทั้งหลายผู้บวชแล้วอย่างนี้คุลบุตรผู้บวชตามด้วยพระมหากัสปเถระได้มีประมาณแสนคนก่อนผู้บวชตามพระจันทคุตตเถระผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระเถระนั่นแหละก็มีประมาณเท่านั้นก่อนหรือท่านพยายามเรียบเทียงว่าสมัยก่อนมีการบวชกันเยอะเนี่ยขนาดว่าบวชตามพระมหากัสปเนี่ยก็เป็นแสนแล้วถ้าโดยประมาณแล้วก็ลูกศิษย์ของพระมหากัสปชื่อว่าจัน,จนทคุตตะเนี่ย ท่านก็บอกว่ามีลูกศิษย์เป็นแสนเหมือนกันผู้บวชตามพระสุริยคุตตะเทระผู้เป็นสัตวิมาริกของพระจันทคุตตะเทระแม้นั้นก็มีประมาณเท่านั้นเห็นไหมว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ท่มีลูกศิษย์มหาเป็นแสนๆเลยผู้บวชตามพระอสสคุตตะเทระผู้เป็นสัตวิมาริกของพระสุริยคุตตะเทระนั้นก็มีประมาณเท่านั้นผู้บวชตามพระโยนักะธรรมลักขิตตะเทระผู้เป็นสัตวิมาริกของพระอสสคุตตะเทระก็แม้นั้นก็มีประมาณเท่านั้นก็สัตวิมาริกของพระโยนะ ธรรมลิกขธรรมรักขิตะเถระนั้นเป็นพระกนิษฐาดาของพระเจ้าอาโศกได้มีนามว่าปฏิสัเถระกุลบุตรผู้บวชตามท่านได้มีประมาณสองเกิดสองโกดครึ่งสองโกดครึ่งก็ในที่นี้ท่านเทียบเคียงว่าประมาณ25ล้านส่วนกุลบุตรผู้บวชตามพระมหินเถระไม่มีการกำหนดนับก็กุลบุตรผู้บวชอยู่ด้วยความเลื่อมใสในพระศา,ศาสดาในลังกาเทบิวจนถึงวันนี้ล้วนชื่อว่าบวชตามพระมหินเถระทั้งนั้นโดยแท้ ท่านกล่าวไว้ในที่การนี้ว่าก็เพราะบุญแม้มีการเห็นอย่างนี้เป็นมูลเหตุโรคก็ดีโทษก็ดีความฝ้าฟางก็ดีย่อมต้อก็ดีย่อมไม่มีในตาตลอดพันชาติเป็นอนเนกก็คือบุคคลที่มองสมณะมองนักบวชด,ด้วยจิตอันเลื่อมใสด้วยจิตด้วยสายตาที่ไม่ได้เหยียดหยามนะด้วยสายตาที่มีความรักความเมตตาด้วยสายตาที่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสท่านบอกว่าเออจะเป็นเหตุที่ทําให โรคเกี่ยวกับดวงตานะความฝ้าฟางทั้งต้อทั้งอะไรจะไม่มีเป็นพันพันชาตินะอันนี้เป็นที่กล่าวเอาไว้ในในคำผีนี้ในตาย่อมเป็นธรรมชาติผ่องใสมีสิริด้วยวันณะหน 5, วันณะสี่เช่นเดียวกับบานประตูกแก้วมณีซึ่งเทพธิดาเปิดไว้แล้วในวิมานแก้วบุคคลย่อมเป็นผู้ได้สมบัติทุกชนิดในเทพพดาและในมนุษย์ตลอดกาลประมาณแสนกับก็ข้อที่บุคคลเป็นมนุษย์มีชาติแห่งคนมีปัญญาพึงสวยสมบัติเห็นป,ปานนี้ เพราะบุญซึ่งสําเร็จด้วยการเห็นสมณะอันตนให้เป็นไปโดยชอบและข้อที่พระอาจารย์ทั้งหลายพารณาวิบากสมบัติไว้อย่างนั้นแห่งการเห็นสมณะอันเหตุสักว่าสังยังสตไตเกิดขึ้นแล้วอย่างเดียวแม้ของสัตว์ดีรษานทั้งหลายไม่เป็นของอนารจรรย์เลยดังนี้ได้แสดงคาถาไว้โดยประการอื่นท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของนกคูก่นะไอ้นกคูกมาเกี่ยวข้องอะไรกันกันกับการได้เห็นสมณะหรือว่าในมงคลข้อนี้เราจะได้ศึกษากันต่อไป ในอัตกถาจุลศรีหนาสูรกล่าวไว้ว่าดังได้สดับมาพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอยู่ในถ้ำอินทสารที่เขาเวทกยิกะครั้งนั้นนกฮูกตัวหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินดาบาย่อมบินตามไปครึ่งทางเมื่อพระองค์เสด็จออกมาย่อมกระทําการต้อนรับตลอดครึ่งทางวันหนึ่งนกฮูกตัวนั้นลงจากภูเขาไหวพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าซึ่งมีพิสูจส์สงแวดล้อมประทับนั่งในตอนเย็นประนมปีกทั้งสอง ประคองอัญชลีก้มศรีรษะลงได้ยืนนมัศก,การพระรตนผลอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรดูแล้วดูมันแล้วก็ได้ทรงทําการแย้มพระสวนพระอานอนเทเถระทูลถามว่าพระเจ้าข้าอะไรเนาะเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแห่งการทําทรงแย้มพระสวนให้ปรากฏพระผู้มีภาคตรัสว่าอานอน์เธอจงดูนกฮูกตัวนี้มันยังจิตให้เลื่อมใสในเราและพิสูจน์ทงทั้งแล้ว จากท่องเที่ยวไปในเทพปดาและมนุษย์ตลอดแสนกลับจะได้เป็นพระปัจเจก,กับพุทธนามว่าโสมนัสแค่นกฮูกเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยเห็นพระภิกษุสงฆ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความศรัทธาเลื่อมใสไม่มีมือก็เอาปีกนี่แหละประคองอัญชลีก็คือการทําความเคารพเหมือนเราพนมมือทําจิตให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เลยว่าเนี่ยต่อไปก็จะไปท่องเที่ยวเป็นมนุษย์และเทวดา อยู่ตลอดแสนกับแล้วบุญบรารมีก็จะได้สั่งสมจนกระทั่งได้ไปบังเกิดเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าพระนามวาสมมณัตในอนาคตแน่นกคู่ผู้มีในตากลมผู้อยู่ที่เขาเวทยิกะมาเป็นเวลานานท่านเป็นผู้ถึงสุขแล้วแน่นกคูกผู้เป็นเจ้าท่านเห็นว่าพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เสด็จลุกขึ้นในการ แน่นกูกผู้มีในตากลมผู้อยู่ที่เขาเวทิกะมาเป็นเวลานานท่านเป็นผู้สึงสุขแล้วแน่นกูกผู้เป็นเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เสด็จลุกขึ้นในการนกูกนั้นยังจิตให้เลื่อมใสในเราและพิสุสงผู้เยี่ยมแล้วจะไม่ไปสู่สุคติแสนกับเขาเคลื่อนจากเทวโลกแล้วอันกุศลนอมุนตักเตือนแล้วจักเป็นพระประเจกพุทธผู้มียานหาที่สุดไม่ได้ปรากฏชื่อว่าสมนัต ดีการจุลศีหาหนาสุดนั้นว่านกคูกได้ยืนนวัตก,การอยู่เพราะบำเพ็ญบาร,รมีแห่งปัเจกภูติตลอดหนึ่งอสงไขยหาไม่ได้แต่เพราะความที่นกนั้นมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคด้วยความคุ้นเคยในพระพุทธศาสนานี่เราจะเห็นได้ว่า,าการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งตั้งใจในการจะทําความดีแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสอย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็สามารถที่จะ นำพาตนเองให้เดินทางไปสู่ความเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าได้อันนี้ก็น่าอัศจรรย์การเห็นสมณะดังนั้นเนี่ยเราเห็นพระพิสุสง์เห็นสมณะเราก็ทำจิตให้เลื่อมใสศรัทธาอย่าไปกล่าวโจมตีว่าร้ายจนกระทั่งบางคนบางพวกเนี่ยตามกระแสกันไปเห็นพระธุดงเดินตามข้ามถนนโอ้ยก็ไปดา่าท่านถามว่าท่านไปทำอะไรท่านก็เดินตามปกติพวกเราก็มีสิทธิ์เดิน รถมันก็มีสิทธิ์วิ่งเออแต่แปลกนะมนุษย์นี่เออเห็นพระเห็นเนนแทนที่เจะกรศรัทธาเรื่อมใสเพราะท่านไม่ได้เป็นว่าไปกล่าวไปฆ่าไปเข็นใครเลยท่านก็เดินบําเพ็ญตบะของท่านฝึกฝนอบรมจิตของท่านให้เกิดความแข็งแกร่งให้สู้กับสภาพดินฟ้าอากาศให้กายมันแกร่งให้ใจมันแข็งแกร่งโอ้โหพอเห็นพระเห็นเนนก็โจมตีกันนี่เป็นสภาพสังคมบางประเทศนะโดยเฉพาะในประเทศ ที่ถือว่าพระพุทธทศาสนาเข้มแข็งหรือว่าพระพุทธศาสนาเจริญก็คือประเทศไทยของเราเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ไม่น่าเกิดขึ้นเห็นพระพิสุสธิมเณรเป็นจะเรียกว่าบางพวกเรียกว่ากาฝากสังคมบ้างเป็นคนชั้นสองบ้างพูดดูถูกเหยียดหยามท่านบางทีก็มีความมุ่งร้ายปรารถนาร้ายทั้งๆที่ท่านก็ทําหน้าที่ของท่าน ทำหน้าที่ของการเผยแผ่ภาษาศาสนารักษาภาษาศาสนารักษาคําสั่งสอนพระเจ้าอบรมพร่ำสอนแต่คนบางกลุ่มบางพวกเขามองว่าเป็นจุดอันตรายของสังคมเป็นลักษณะของการเอาเปรียบอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาคิดกันว่าการหลอ่อหลอมสภาวะใจของมนุษย์หรือการหล่อหลอมลูกหลานหล่อหลอมคนในประเทศเนี่ยต้องอาศัยทั้งภารกิจ ภายนอกก็คือเรื่องการทำมาหากินกับเรื่องของสภาวะจิตก็คือเรื่องของจิตใจเพราะพุทธศาสนาของเราเป็นาศาสนาที่มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สแสวงหาโอกาสาพิสูจน์ทรงองค์สมณรบางท่านท่านก็อาศัยความเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากคณะศัทธาญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อย,นะ,น,น,ะน,อยนะก็มาดำรงตนเป็นสมณะ ศึกษาเราเรียนช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนารักษาคําสอนเผยแผ่พุทธศาสนาให้คนทั้งหลายได้เข้าใจนึ่งศัตธรรมของชีวิตเรงการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้เป็นต้นดังน,นั้นเนี่ยเราอย่าเอาอคติหรือเอาไอ้สิ่งที่เขาว่าร้ายโจมตีวาทกรรมาวาทกรรมที่ชั่วช้าต่างๆที่พยายามโถมกระหน่ำมาใส่ร้ายป้ายสีพระพิสุสามเนร ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่บอบช้ำก็คือประเทศชาติและคนในประเทศชาติก็เกิดความแตกแยกราวฉานทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันการเห็นสมณนะนะเห็นท่านมองท่านวยจิตอันเมตตาปรารถนาดีเพราะท่านไม่ได้ไปเห็นไปฆ่าไปทำร้ายใครนั่นก็ต้องไปพิจารณาดูกันให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้นนะเขาเป็นผู้กำหนด ชะตาชีวิตจนกระทั่งพวกเราบางทีบางคนบางพวกไม่ไมสติไม่ทันก็ถูกเขาดึงไปล่อหลอกไปให้ไปทําสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นนกฮูกเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขับพระพิสุส่งด้วยจิตอันเมตตาปรารถนาดีด้วยความเลื่อมใสเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยอนาคตต่อไปอีกแสนขับเนี่ยท่านจะได้เป็นเป็นพระปเจก,กับพุทธเจ้าพระนาวสมมนัตท่านบอกว่ามีตัวอย่างอีกหลายๆตัวอย่าง บุคคลเมื่อเห็นสมณะพึงเข้าไปตั้งกุศลจิตเท่านั้นไว้ไม่ควรเข้าไปตั้งจิตคิดประทุษร้ายเห็นไหมท่านบอกว่าชัดเจนเพราะผู้มีจิตคิดประทุษร้ายย่อมประสบทุกข์คนนอกนี้ย่อมประสบสุขในข้อนั้นมีเรื่องนันทยักษ์อยู่ในสารีปุตสูตรในคุณการยกายอุปทานเป็นอุทาห์ก็คือนกฮูกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเห็นพระพิกสุสามเณรเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ไปเกิดเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในเทวดากับมนุษย์ สุดท้ายจะได้เป็นพระปัจเจับพุทธเจ้าส่วนนั้นทยักษ์เนี่ยเห็นภาษาลีบุตรและโอโหเกิดอคติขึ้นมาท่านก็เลยนํามาเรื่องราวมากล่าวไว้อย่างนี้ว่าคราวหนึ่งพระอาคารสวกทั้งสองอยู่ในวิหารมีชื่อว่ากโปตะธันทระบรรดาพระอาคารสวกทั้งสองนั้นท่านภาษาลีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆเข้าสมาบัตินั่งอยู่ในที่กลางแจ้งในราตีชนหปักก็คือข้างขึ้นท่านโกนผมนะโกนโกนศีษะ แล้วก็ไปนั่งเข้าสมาบัติอยู่กลางแจ้งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระอระหันต์ก็คือไม่นั่งสมาธิอารมณ์สบายอยู่กลางแจ้งอย่างนั้นน่ะครั้งนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อน,นันทะเหาะไปทางอากาศกับยักษ์ตนหนึ่งเห็นพระเถระนั่งอยู่อย่างนั้นจึงมีอย่างจิตคิดประทุสร้ายให้เกิดขึ้นในว่ายักษ์นั้นผูกอาฆาตไว้ในพระเถระในชาติก่อนเพราะเหตุน,นั้นจิตคิดประทุสร้ายจึงเกิดขึ้นแก่เขาเพราะเห็นพระเถระ คือมันมีผูผกเวรกันมาคําพบคําชาติพอเห็นพระสารีบุตรปั๊บเนี่ยแทนที่จะเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสโอ้ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบสํารวมนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งโอ้น่าศรัทธ,ธามากเลยไม่คิดอย่างนั้นนะโอ้ลอยมาเห็นเข้าอ้าวพอเห็นพระสารีบุตรเท่านั้นเขาเป็นผู้มีจิตคิดประรุษรายมีประสงค์จะประหารพระเถระที่ศีรษะคืออยากจะทุบพระเถระอยากจะตีศีรษะพระเถระ จึงบอกเนื้อความนั้นแก่ยักษ์อีกตนหนึ่งที่มาด้วยกันแม้ถูงยักษ์ตนนั้นห้ามแล้วก็ไม่สนใจถ้อาคำเลยใช้ความอุตสาหะเกิดขึ้นยืนอยู่ในอากาศนั่นแหลได้ให้การประหารที่ศีรษะเต็มแรงได้เป็นการประหารอย่างถนัดยิ่งยักษ์นั้นพึงยังช้างมีประมาณเจ็ดศอกหรือมีประมาณเจ็ดศอกขึ้นห้ฟุบลงได้หรือพึงทําลายยอดเขาที่ใหญ่ได้ด้วยการประหารนั้นแต่ความวิการอะไรไม่ได้มีแก่ศีรษะ ท่านกำลังแห่งสมาบัติของพระเถระคําชูไว้เพราะยักษ์ได้ประหารท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังของยักษ์ที่เห็นพระเถระนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งเนี่ยทุบลงไปท่านบอกด้วยกําลังของยักษ์นั้นถ้าทุบช้างที่ใหญ่มากเลยนะสูงเจ็ดศอกก็คือประมาณ4เมตรครึ่งเนียนะให้สุดลงไปซุบให้พูดง่ายว่าตายทันทีเลยหรือเห็นยอดภูเขาเนี่ย ไอ้ทีเดียวเนี่ยพวกยักษ์ภูเขาก็หักกระจายได้แต่เวลาตีศีรษะของพระเถระนี่ใช้กระบองตีนะทุบอย่างแรงแต่ด้วยกําลังของสมาธิด้วยสมาบัติของพระสารีบุตรผลปรากฏว่ายักษ์นั้นตีเข้าไปก็ไม่ได้ทํรลายทําลายอะไรพระเถระได้ในเวลาที่ท่านยังไม่ได้ออกจากสมาบัติเพราะมหาโมกขลานะเห็นยักษ์นั้นผู้ประหารอยู่อย่างนั้นด้วยจกักษุอันเป็นทิ์จึงเข้าไปหาพระเถระและพระเถระนั้นก็ออกจากสมาบัติในการ พร้อมกับการเข้าไปหาเหมือนกันครั้งนั้นพรมะมหาโมคคลานะถามถึงความเป็นไปแห่งสรีระกับท่านคือท่านพรมะมหาโมคคลานะเห็นยักษ์ปีภาษารีบุตรนะด้วยด้วยกำลังธิ์ของท่านนะ่ะท่านกล่าวว่าโมคคลานะผู้มีอายุเราพอทนได้ภาษารีบุตรบอกเออพอทนได้โมคคลานะผู้มีอายุเราพอ,อยังสภาพไม่เป็นไปได้ก็แต่ว่าศรีรษะรมีทุกเล็กน้อยพอโดนทุบไปอย่างนั้นอย่างแรงด้วยกําลังของยักษ์นะ ท่านบอกว่ามัน,มนนิดๆเหมือนมีความรูม้สึกเอะมันถ้าศัพท์ทั่วไปเหมือนชาวบ้านก็บอกไม่รู้วมันเหมือนมีอะไรมาไตา่ๆอะไรประมาณนั้นพระมหาโมคคลานะถามว่าก็เพราะเหตุไรเมื่อจรีระอันกําลังแห่งสมาบัติคําชูแล้วศีหลักของจิรละจึงมีทุกเล็กน้อยแก่ว่าเพราะความที่ท่านออกจากสมาบัติโดยการไม่นานเลยจริงอยู่ทุกที่ไม่ปรากฏอยู่ในภายในแห่งสมาบัติปรากฏแล้วหน่อยหนึ่งเพราะความเป็นสภาพอศาศัยกายดุที่เกิดขึ้นเพราะยุงเป็นต้นไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้เข้าถึงความหลับสนิท ันบอกว่าตอนที่เราเข้าสมาบัติเนี่ยยุงกัดเนี่ยไม่รู้สึกตัวอะไรหรอกแต่พอออกจากสมาบัติแล้วอาจจะคันห,หน่อยๆประมาณนั้นนี่นท่านเปรียบเทียบนะนตรกถาานี่ท่านก็เปรียบเทียบขยายความให้เราเข้าใจง,ง่ายปรากฏแก่ผู้ตื่นแล้วเพียงเล็กน้อยฉะนั้นในขณะนั้นนั่นเองยักษ์มีความเร่าร้อนมากขึ้นในสรีระกล่าวอยู่ว่าเราร้อนเราร้อนตกลงบนแผ่นดินจากอากาศแผ่นดินสูบถูกเปลวไฟอเวจินนรกตั้งขึ้นค่าพาไปสู่นรกแล้วเห็นไหมทุบพระอหรหันต์ผู้เข้าสมาบัติกรม ที่ดึงดูดก็คือแผ่นดินสูบไปสู่อเวจีมหานรกดูดูแค่เหาะผ่านไปเห็นพระท่านนั่งสมาธิเกิดความโกรธแค้นเหมือนกันเห็นพระภิสุิสัมเณรท่านนั่งลถไปเห็นท่านเดินไปไปไม่ไปด่าไปว่าอะไรใครเลยนะโอ้โหโยโจมตีว่าอะไรบางทีอาโยมนี้นม์นท่านไปนั่งฉันน้ําชากาแฟก็ไปโจมตีท่านอาว่าไม่เหมาะสมมานั่งฉันกาแฟเอาเป็นอย่างนั้นไปหรือเห็นท่าน ไปนั่งฉันอาหารก็โจมตีท่านหาว่าฉันหรูอย่างนั้นอย่างนี้เออแปลกคือผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เขานี่มนไปเขามีความสึกเออเราครบรอบอ,อ,อายุ25ปี30ปีหรืออายุ60ปีอยากจะถวายทานอันประณีตก็นิมนมนไปนั่งฉันในร้านอาหารที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมแล้วดีแล้วไอคนที่ศรัทธาเขาก็ไปด้วยความศรัทธาไอคนที่ไปศรัทธานี่ดา่าท่านเสีย,สยหาย ถามว่าท่านไปกินของใครเออใช่ของคนด่าไหมก็ไม่ใช่ไอ้คนด่าจ่ายเงินไหมก็ไม่ใชออ่แปลกมากนี่เขาเรียกว่าหาบาปใส่ตัวนะหาบาปใส่ตัวเหมือนยักษ์เนี่ยพระสารีบุตรไม่เคยดา่าไม่เคยว่าสักคํานั่นนั็นสมาธิดีๆมาตีศีรษะท่านสุดท้ายก็ต้องไปเอเวจีมหานรกถามว่าก็ยักษ์นั้นเข้าไปสู่นรกโดยอัตภาพแห่งยักษ์นั่นและหรือมีการสงสัยกันต่ออีกนะวิสัชนาคือแก้ว่าก็เพราะกําลังแห่งบาปกรรมที่เป็น ทธรรมเวทนิยมคือทำกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันชาติซึ่งได้มีแล้วในยักษ์นี้เขาจึงเสวยทุก์ใหญ่ในสภาพแห่งยักษ์แต่เพราะกรรมที่เป็นอุปัชเวทกรรมซึ่งเป็นอันธริกรรมเขาจึงเข้าถึงนรกในลำดับแห่งจุติท่านก็ขยายความว่าเออเข้าไปหรือว่าตายไปเนี่ยโดนดึงดูดไปในพบที่ในในอเวจีมารรกขณะที่เป็นยักษ์เลยดังนั้นเป็นพอพ้นสภาพเข้าไปถึงอเวจีแล้วก็ว่ากันไปตาม อัตภาพที่ตนเองจะรับวิบากกันต่อไปว่าอาจจะเป็นยักษ์ที่ใหญ่โตที่ถูกทุบถ,ถ,ถ,ถูกทรมานอะไรก็ว่ากันไปตามวิบากกรรมนั้นนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้คิดว่าการเห็นสมณะถือว่าเป็นมงคลเพราะเราเห็นแล้วจิตเราศรัทธาเลื่อมใสจิตของเรารู้สึกอย่างน้อยท่านก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ รักษาพระพุทธศาสนาพูดง่ายว่าเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวแทนแห่งธงชัยพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงได้มอบหมายให้ท่านสืบทอดต่อๆกันมาที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มอบหมายพระพุทธศาสนาไว้ให้กับพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ต้องเป็นพระทั้งสังฆมณฑลเขาเรียกว่าสงฆ์สงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็น แล้วจิตของเราศรัทธ,ธาเลื่อมใสบุญก็เกิดขึ้นกับตัวเราส่วนเห็นแล้วเนี่ยมีอคติจิตประทุษร้ายถ้าเห็นก็เป็นปกติไม่ได้ไปโจมตีกล่าวร้ายว่าร้ายหลายท่านท่านก็มันก็ไม่ได้มีผลทางบิบากกรรมอะไรแต่เราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากการเห็นนั้นแต่ยิ่งเห็นแล้วเกิดอคติมีการโจมตีกล่าวร้ายว่าร้ายกันเนี่ยอันนี้เป็นบิบากกรรมซึ่งถามว่าเราจะเอาบุญหรือเอาบาปก็อยู่ที่จิตของเราเป็นตัว เป็นตัวตั้งในการเห็นสมณะสำหรับวันนี้เราก็คงพักของการเห็นสมณะว่าเป็นมงคลเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราะมาขยายความกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปริกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชจียาจารย์ สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริญพร